หลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นเปิดประเทศมาได้นานกว่า4เดือนนะครับรายได้ภาคคงคลังนั้นก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ10ครับแต่ถ้าหากว่าเทียบเป็นรายปีนะครับสำหรับเพียงแค่เดือนเมษายนเดือนเดียวเพิ่มมากขึ้นมากกว่าร้อยละ70ซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นกำลังฟื้นตัวเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยล่ะครับกระทรวงการคลังของจีนได้เปิดเผยนะครับว่ารายได้ภาคการคลังของจีนนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 11.9 ในช่วง4เดือนแรกของปีครับและเมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับการขยายตัวนี้แข็งแกร่งมากกว่าในช่วงไตรมาสแรกที่ขยับขึ้นไปเพียงแค่ร้อยละ 0.5 เนื่องจากเศรษฐกิจจีนนั้นฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับและแม้ว่าจะเป็นการฟื้นตัวที่ไม่ได้สอดคล้องกันทุกภาคส่วนก็ตามนะครับทางกระทรวงการคลังได้ระบุว่ารายได้ภาคการคลังของจีนในช่วง4เดือนแรกอยู่ที่ 8.32 ล้านล้านหยวนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า40ล้านล้านบาทครับสำหรับในเดือนเมษายนเพียงแค่เดือนเดียวนะครับรายได้ด้านการคลังของจีนนั้นพุ่งสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ70เมื่อเทียบเป็นรายปีครับนอกจากนี้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของจีนขยายตัวถึงร้อยละ 4.5 ในไตรมาสแรกนะครับและเมื่อเทียบเป็นรายปีก็ถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้ครับเดิมทีคาดว่าขยายตัวได้เพียงแค่ร้อยละ4นะครับแต่ข้อมูลทางเศรษฐกิจในเดือนเมษายนได้บ่งชี้ว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ต่อไปอาจจะอ่อนแอลงเล็กน้อยนะครับโดยผลการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายนปรับตัวขึ้นไปร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบเป็นรายปีครับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าจะพุ่งสูงถึงร้อยละ 10.9 และยอดค้าปลีกในเดือนเมษายนก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 แม้ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ยังคงต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้ว่าอาจจะพุ่งสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 20ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ